Welcome everybody to the Thai Elephant Conservation Center. Since today is Children's Day, so you can see many children come to see the elephant show today. ก็แล้วนะคะในสัปดาห์นี้เป็นวันเด็กนะคะท่านผู้ชมเยอะเหลือเกินนะคะเราส่งตัวแทนนักเรียนช้างตัวเล็กๆค่ะช้างเด็กของเราออกมาเชิญธงนะคะ We would like to introduce the elephant to you. I will start with the first one on your far left. เชือกแรกสุดชื่อพังคอดยกตัวไหนค่ะพังคอดนี่คือพังคอดนะคะแสนรู้จริงๆเลย The second one จับปาตีจับปาตีที่สองนะคะประจวบค่ะตามด้วยน้องลูกค่ะน้องเตาน้องจอจ้อยไหมคะน้องแอ๊ดค่ะผมน้องวนาลีตามด้วยน้องพงน้องวนาลีน้องแป้งน้องคำอ้ายน้องสมทองน้องสมชายและน้องซีสยามมาครบทุกเชือกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนช้างเดินโชว์ตัวให้ชมก่อนรอบหนึ่งนะคะในระหว่างการเดินโชว์ตัวนั้นท่านก็จะเห็นรูปร่างนะคะค่าสิบเชือกที่นี่เป็นช้างเอเชียค่ะท่านผู้ชมคงเคยได้ยินช้างเอเชียกับช้างแอฟริกันนะคะช้างเอเชียตัวเล็กกว่าช้างแอฟริกันค่ะน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 3,500 กิโลกรัมเขาจะมีงาเฉพาะตัวผู้ค่ะตัวผู้มีงาเรียกว่าตัวผู้มีงาเรียกว่าช้างพลายนะคะ ส่วนตัวผู้ไม่มีงาเรียกว่าช้างพังนะคะศีรษะของช้างเป็นลอนมี2ลอนใบหูเล็กค่ะเทียบกับช้างแอฟริกันใบหูจะใหญ่กว่านี้นะคะหลังช้างเอเชียลักษณะจะโค้งและจำนวนเล็บนะคะเท้าหลังช้างเอเชียมีเล็บอยู่ประมาณ 4-5 เล็บนะคะนี่เรายังมีโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีนายสัตวแพทย์ประจำที่นี่ 4 ท่าน แล้วก็ยังมีที่ฟาร์มคอยดูแลช้างให้เราด้วยนะคะและที่นี่เรายังมีโรงเรียนสำหรับฝึกช้างแล้วก็ฝึกฟันช้างนะคะสนใจก็มาฝึกกันได้นะคะนักเรียนช้างจากแถวแล้วก็จะต้อนรับช้างเข้าสู่การแสดงของเราโดยให้ช้างตัวเล็กสุดอายุน้อยสุดยืนตรงกลางในวันนี้คือน้องซีสยามค่ะ The smallest elephant is standing in the center. His name is ซีสยาม เอาละค่ะพร้อมค่ะนักเรียนช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ Welcome to the Thai Elephant Conservation Center. เรามาดูการฝึกและเรียนช้างในบทเรียนต่างๆนะคะจะขอเริ่มกันที่บทเรียนที่1ค่ะ Let me show you the way we train the elephant. This is the first lesson. The elephant lets the mammoth to mount and this mount lift their front leg and bend their head. ช้างจะยกเท้าหน้าขึ้นและก้มศีรษะแบบนี้ให้ที่ฟันขึ้นลงได้2วิธีค่ะแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะต้องใช้กำลังขาฝึกการเก็บของค่ะสมมุติว่าทำงานอยู่ของหล่นลงไปนะคะให้นักเรียนช้างเก็บให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการยืนเก็บนั่งเก็บหรือหมอบเก็บนะคะThe mammoth trains the elephant to use their trunk to pick up the hoof. They can standing, sitting, and lying on their back. ยืนนั่งหมอบ3วิธีทีเดียวค่ะน้องๆเคยเห็นช้างเวลาเขาหลับไม่เอ่ยช้างยืนหลับได้นะคะนอนหลับก็ได้วันนี้เขาจะสาธิตการนอนให้ชมกันค่ะ Have you ever seen the elephant sleep at night? The elephant lie down on their side to sleep like this. ช้างจะนอนลงไปแบบนี้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อคืนช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่มจนถึง 3 ช่วงตอนเช้าด้วยนะคะหลับสนิทก็มีเสียงกรนค่ะกรนเสียงดังมากๆเลยทีเดียวนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้น้องๆสามารถจำและไปตอบคำถามกับพี่ๆที่เวทีกิจกรรมวันเด็กทางด้านนอกนะคะและเดี๋ยวเราจะฝึกนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เชือกค่ะ We will train the small elephants. They are studying in kindergarten class. Left hand side น้องศรีสยาม Right hand side น้องสมชายวันนี้เราฝึกน้องสมชายและน้องศรีสยามค่ะวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านที่นั่งของเราไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กนะคะโอ้โหท่านผู้ชมมาเยอะมากๆเลยขออภัยทุกท่านนะคะโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสกับเพื่อนๆในวันพันไทยนะคะก็อาจจะท่านผู้ชมไม่เยอะแบบนี้นะคะจะได้ยินที่นั่งนะคะก็อยากแวะกลับมาชมได้นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะทานข้าวรับประทานแก้ดื่มกาแฟค่ะแก้ดื่มนะคะขอบคุณมากๆเลยในทุกในราชาวันนี้ก็น่าชื่นใจนะคะเอาละกลับมาดูนักเรียนชั้นตัวเล็กๆกันอีกครั้งหนึ่งน้องศรีสยามค่ะเก็บกระเป๋าได้แล้วแล้วก็เอาถึงพี่ฟานศรีสยามทำยังไงครับสวัสดีพี่ฟานก่อนนะครับสวัสดีครับเก่งไหมคะน้องสมชายทำได้ไหมคะสวัสดีครับเห็นไหมคะน้องๆอย่าดื้อกับผู้ปกครองนะคะช้างยังฝึกได้เลยนะคะหางดึ๊บดึ๊บไหนมีการใช้หางปาดลูกโอ้โหท่าสวยทีเดียวค่ะต้องหันข้างค่ะนี่เป็นเทคนิคนะคะตอนเลยค่ะนั่งไม่ได้ค่ะติดพุงแล้วท่านผู้ชมก่อนกลับสวัสดีท่านผู้ชมได้ไหมคะนิดนึงนะคะนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะช้างของสมเด็จพระเจ้าพี่ดังเธอท่านฉลาดเหลือเกินนะคะค่อยๆเดินถอยหลังกลับออกไปนะคะสมเป็นพระธิดาทีเดียวนะพระธิดาของท่านนะคะเดินถอยหลังกลับไปชูมวลด้วยนะคะช้างชนิดนี้เป็นช้างเพศเมียค่ะโดยปกติแล้วช้างเพศเมียสายพันธุ์เอเชียเขาจะไม่มีงาแต่เขามีขนายคือส่วนของเขาเล็กๆยื่นออกมาจากปากของเขาค่ะ The mammoth put the hat on the ground. The elephant uses her trunk to pick up the hat. Do you believe she can put the hat on his head?เชื่อไหมคะว่าช้างสามารถสวมหมวกให้ที่ฟันได้ด้วยเดี๋ยวมาชมกันค่ะทำไมคะขออนุญาตค่ะช้าๆเก่งมากเลยน้องมนาลีขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะพาพี่ฟันออกไปโดยที่พี่ฟันไม่ต้องเลยขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะShe can use her trunk to carry her mammoth. The elephant trunks have no bones, but have a lot of muscles, very strong. The small elephant, right hand side, is the smallest elephant in this group. น้องศรีสยาม push the log on his trunk. น้องศรีสยามนะคะใช้งวงเขาในการกลิ้งไม้เล็กๆแบบนี้ออกไปนะคะอันนี้เข้ามาทีหลังสามารถรอชมการแสดงในรอบต่อไปบ่ายโมงครึ่งได้นะคะตอนนี้รอบ 11 นาฬิกาเต็มแล้วนะคะไม่มีที่ยืนแล้วนะคะไปชมกิจกรรมต่างๆใกล้ๆกับ อาคารประชาสัมพันธ์ของเราได้นะคะที่ลานอเนกประสงค์นะคะมีกิจกรรมวันเด็กสำหรับน้องๆเด็กๆและผู้ปกครองนะคะน้องวรรณาค่ะตอนนี้น้องวรรณาออกมาทำหน้าที่นะคะในการกลิ้งไม้ค่ะเมื่อกี้เป็นช้างเพศผู้ตัวเล็กนะคะอันนี้เชือกนี้เป็นนักเรียนช้างเพศเมียค่ะชื่อวรรณานะคะที่นี่เราเริ่มฝึกนักเรียนช้างอายุ3ขวบค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเข้าเรียนกันชั้นอนุบาลนะคะก็ประมาณอายุเท่านี้นะคะ This is Wanda. She uses her trunk to push the log. The center serves as the elephant training school. We start to train the small elephant when they are about 3 years old. เรียบร้อยไหมคะขอบคุณค่ะต่อด้วยสมชายค่ะชื่อสมชายแต่ไม่สมชายเท่าไหร่เลยนะคะไม่มีงานเลยนะคะช้างเพศผู้บางเชือกที่ไม่มีงานค่ะเราเรียกว่าช้างสีดอกนะคะเชือกนี้เป็นช้างสีดอกเป็นตัวผู้ไม่มีงานขอบคุณครับสมชายน้องคงนะคะเดี๋ยวเขาจะใช้เท้าหน้าในการช่วยกันหน่อยไปดูความแข็งแกร่งของเท้าหน้าค่ะน้องคงจะเป็นแล้วเป็นฟิวเจอร์ซีสปอร์ตเดนที่ล้อ backwards that trunk and that front leg very strong มัวงานนะคะหน้าของช้างค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวอธิบายให้ฟังกันคงครับเห็นไหมคะแข็งแรงมากๆเลยขอบคุณครับน้องพงษ์สวัสดีครับน้องโจโจ้ค่ะไม่อยากน้อยหน้าเพื่อนๆนะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะการแสดงในรอบนี้ไม่มีที่ว่างแล้วนะคะเต็มหมดแล้วรอชมการแสดงในรอบบ่าย 3 โมงนะคะบ่าย 3 โมงเรามีอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนชั้นโจโจ้ค่ะเดินออกมาเพื่อที่จะสาธิตการเดินบนท่อนไม้ท่อนเล็กๆท่อนนี้บางครั้งช้างเข้าไปทำงานในป่าอาจจะต้องข้ามสะพานเป็นท่อนไม้ท่อนเล็กๆแบบนี้ค่ะ This is not Jojo the monkey trains the elephant to walk on a small log and if the elephant can't continue walking The Mahout trains the elephant who turns around on a small log. He tries to move its feet slowly. ค่อยๆขยับเท้าช้าๆค่ะเห็นไหมคะไม่รีบร้อนนะคะถ้ารีบอาจจะพลาดได้นะคะเท้าหน้าขยับเท้าหลังก็นิ่งไว้เท้าหลังขยับเท้าหน้านิ่งนะคะก่อนลงจากท่อนไม้ก็ไม่รีบไม่ปรีพลามค่ะใช้งวงอย่างลงที่พื้นลึกไหมลงได้ไหมแล้วก็ย่างลงย่างเท้าลงไปนะคะ The elephant uses his trunk to see how far down it is and stepping down ขอบคุณมากค่ะโจโจ้น่ารักมากทีเดียวแถมยังฉลาดด้วยนะคะเรายังไม่ลืมนักเรียนช้างตัวเล็กชื่อสมชายค่ะจำเขาได้หรือเปล่าวันนี้สมชายจะมาสาธิตการเปิดและปิดก๊อกน้ำค่ะเป็นช้างตัวเล็กอยู่ทางด้านขวามือกำลังเดินออกมาค่ะThe small elephant on your right-hand side is going to the tap. He would like to show you he can turn on and turn off the tap by himself. เปิดเองได้เห็นไหมคะไม่ง้อพี่ฟามแล้วค่ะหิวน้ำอยากดื่มน้ำเปิดน้ำเองได้นะคะเวลาช้างจะดื่มน้ำจะไม่ใช้ปากก้มลงมาดื่มโดยตรงจากก๊อกน้ำเพราะคอช้างค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นงวงของช้างจึงสำคัญมากๆจะใช้งวงค่ะดูดน้ำแล้วก็พ่นน้ำเข้าปากนะคะวันนี้หิวไหมคะสมชายคะเล่นน้ำซะมากกว่านะคะช้างจะดื่มน้ำวันหนึ่งประมาณเป็นตัวเลขโดยประมาณ100ลิตรนะคะสำหรับช้างที่ตัวโตๆนะคะทานอาหารวันละ 150-200 กิโลกรัมต่อวันต่อเชือกนะคะเห็นท่านผู้ชมมาเยอะๆแบบนี้ช้างชอบนะคะขอบคุณครับสมชาย The elephant drink a lot, approximately 100 liters a day, and the elephant eat about 150-200 kilograms a day.The elephant will have tusks. The Mahout trains them to lift the log by their tusks. The elephant lifts up to 800 kilograms by their tusks. That's almost 3 full-grown adults. ช้างหนึ่งเชือกสามารถใช้งานยกไม้ได้ไม่เกิน800กิโลกรัมแบบนี้เรียกว่าการยกแหนกนะคะหนึ่งเชือกยกไม้เรียกว่ายกแหนกเดียวมองโลกขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยค่ะมาดูวิธีการวางไม้ของเขา The way to put the log on the ground, the elephant have to put it smoothly and gently because some log is easily broken. ยกไม้แล้วเดินถอยหลังนะคะฝึกให้นักเรียนช้างเดินถอยหลังด้วยเนื่องจากว่าบางครั้งเจอทางแคบกลับตัวไม่ได้ให้เดินถอยหลังกลับออกไปค่ะ The method trains the elephant to walk backwards. If the area in the forest is narrow, the elephant car turns around, so they have to walk backwards. เห็นท่านผู้ชมยืนอยู่แบบนี้เราต้องขออภัยทุกท่านเลยนะคะที่นั่งไม่เพียงพอในวันนี้ท่านผู้ชมเยอะมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าก็กลับมาเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกันใหม่นะคะวันนี้การให้บริการขาดตกบกพร่องยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ช้างสองเชือกนะคะช่วยกันยกไม้ค่ะแบบนี้เราเรียกว่าการยกแหนบคู่นะคะถ้าหนึ่งเชือกไม่ไหวใช้สองเชือกมาช่วยกันยกแต่ถ้าช้างไม่ชอบกันไม่ถูกกันทำงานด้วยกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวทะเลาะกันค่ะIf the log is too long or too heavy, we can use two elephants to lift the log together. And we would like to tell you about the show. The show here is not like a circus. We train the elephant about logging. We want to preserve Thai elephant and we want to present classical logging demonstration. การแสดงช้างของเราที่ต้องออกตัวไว้เลยว่าไม่เหมือนการแสดงในละครสัตว์นะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านมาชมแล้วไม่เห็นมีช้างเต้นระบำยืนสองขาตีลังกาแบบนั้นที่นี่เราไม่ทำนะคะเพราะว่าเป็นการฝืนธรรมชาติของช้างมากเกินไปแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่มีใจรักช้างเมตตาช้างไม่อยากเห็นเราทรมานสัตว์ตัวใหญ่แบบนี้ยิ่งให้เขายืนสองขาตีลังกาหรือเต้นระบำนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของเขานะคะลองนึกดูว่าถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแบบไหนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านซื้อบัตรเข้ามาชมการแสดงนะคะเงินจำนวนนี้นะคะก็ช่วยเหลือช้างช่วยสนับสนุนช้างนะคะทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ช้างค่ะวิธีการลากไม้นะคะมีทั้งหมด4วิธีวิธีการนี้เป็นวิธีการที่2ช้างที่เดินตามหลังต้องเอาช้างตัวเมียค่ะเพราะถ้าเป็นตัวผู้มีงานเดี๋ยวงานไปทิ่มมันท้ายช้างเชือกหน้านะคะอันนี้เป็นกรณีที่ลากไม้โดยที่ทางแคบนะคะแล้วก็ไม้หนักวิธีการที่3ถ้าทางกว้างก็ให้เดินคู่กันนะคะเรียกว่าการลากคู่ส่วนสุดท้ายเป็นการลากไม้ลงจากภูเขาทางลาดชันหรือบริเวณไหล่เขานะคะซึ่งช้างเชือกหลังเนี่ยเขาจะคอยช่วยพยุงไม้ค่ะไม่ให้ไม้หล่นหรือกลิ้งลงมาทับขาช้างเชือกหน้าเราเรียกว่าการลากเทียมหรือติดเทียมนั่นเองนะคะแต่สังเกตดูว่าถ้าเป็นการลากทางเรียบๆแบบนี้ช้างเชือกหลังแทบไม่ต้องลากเลยค่ะนะคะเดินช้าๆปล่อยโซ่ให้หย่อนๆไปนะคะช้างเชือกหน้าลากไปเองนะคะ This is the way we train the elephant to form log. The way to train the elephant to form log is depending on the way and the log. And this is the male elephant right hand side. He has long tusks. When he works, he can push the log by his tusks and trunk. ตากล้องระวังนิดนึงนะคะช้างอยู่ทางด้านหลังตากล้องนะคะเป็นไปได้ขยับขึ้นมาทางด้านบนนะคะเรามีรั้วกั้นอย่าข้ามรั้วลงไปนะคะเอาละมีช้างอีกหนึ่งเชือกค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะชื่อน้องโจโจ้ค่ะเป็นช้างตัวผู้ไม่มีนาค่ะดันไม้ได้หรือเปล่าแต่ว่าสามารถทำได้ค่อนข้างดีนะคะ This is the male but he has no tusks. He pushes the log by his front and he will use his front leg to kick log backwards. ใช้เท้าช่วยดันไม้ด้วยนะคะหลังจากที่ช้างลากไม้ออกมาไม้เหล่านั้นก็จะถูกนำมากองรวมกันเพื่อจะให้รถมารับไม้ต่อไปนะคะขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการกบกองรวมหมอนไม้นะคะมีบางท่านที่พยายามจะเข้ามาชมการแสดงรอบนี้เต็มแล้วนะคะขอประกาศซ้ำอีกทีหนึ่งรอบ 11 นาฬิกาการแสดงใกล้จะจบแล้วนะคะรอชมการแสดงในรอบบ่าย บ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็สามารถไปเลยชมกิจกรรมต่างๆของเราได้นะคะมีทั้งกิจกรรมวันเด็กนะคะมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะคะกำลังรอที่จะให้รางวัลน้องๆอยู่นะคะอยู่ที่ลานอเนกประสงค์หรือว่าที่หน้าอาคารประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีบริการนั่งช้างมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกโครงการทางกระดาษจากคุณช้างนะคะแล้วก็มีจักรยานน้ำด้วยนะคะไปปั่นเล่นกันสนุกดีนะคะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะรอบบ่าย บ่ายโมงครึ่งนะคะมีอีกรอบนะคะบ่าย บ่ายโมง 45มีการแสดงช้างอาบน้ำด้วยนะคะตอนนี้มีของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนะคะเราก็มีรางวัลใหญ่ด้วยนะคะเป็นรูปภาพที่ช้างวาดนะคะวันนี้เรามีจำนวน10 รางวัลเท่านั้นเองนะคะแล้วค่ะหลังจากที่ช้างลากไม้ออกมานะคะนักเรียนช้างก็จะช่วยกันกองไม้นะคะเราเรียกว่าการกบกองรวมหมอนไม้ในสมัยก่อนไม่ได้ง่ายแบบนี้นะคะลากไม้ออกมาแล้วก็เอาขนที่รถบรรทุกนะคะแต่สมัยก่อนนั้นลากไม้ออกมาแล้วนะคะกองรวมกันแล้วก็กลิ้งไม้ลงแม่น้ำนะคะโจโจ้ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแข็งแรงมากๆเลยโจโจ้ is very strong elephant you can see he can push the log by himself the male elephant but he has no tusks and this is the male he will light up the lot eventually. The mangut can control the elephant through their feet. The mangut use their feet to push behind the elephant's ear to encourage the elephant. Sometimes the mangut use the hoof, and they also use their voice to order the elephant. Here they are about 40 words to order the elephant. พี่ฟานกับช้างสื่อสารกันได้ยังไงทราบไหมคะพี่ฟานใช้ภาษาทางกายค่ะสังเกตดูเท้าของพี่ฟานที่หลังใบหูของช้างพี่ฟานใช้เท้าเขี่ยๆที่หลังใบหูของช้างค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้คำสั่งนะซึ่งมีประมาณ40คำสั่งเป็นภาษาชาวคุยหรือชาวสวยตะขอที่อยู่ในมือก็สามารถที่จะเอาควบคุมสมาธิของช้างได้นะคะบางท่านบอกว่าแหมช้างนี่ฉลาดนะคะแค่ใช้เท้าเขี่ยๆก็เข้าใจนะคะค่อยๆใช้มัวกับงานคัดไม้ขึ้นไปก่อนค่ะ The elephant uses their tusks and trunk to push the log to make a pile.ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะค่อยๆดันขึ้นไปใช้ทั้งงวงทั้งงานนะคะตอนนี้ต้องสามัคคีกันค่ะวานแล้วก็ช้างและช้างด้วยกันนะคะก็อย่างที่เรียนได้ทราบไปแล้วว่าการขนย้ายไม้สมัยก่อนเนี่ยช้างจะกลิ้งไม้ลงแม่น้ำแล้วไม้เหล่านั้นก็จะไหลล่องไปตามแม่น้ำปิงวังยมน่านไปรวมกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็จะมัดไม้ผูกเป็นแพรใหญ่แล้วก็ใช้เรือกลไฟลากต่อไปจนถึงกรุงเทพค่ะไม้ยังเหลืออยู่นะคะอีก2ท่อนไม้ยาวก็ต้องฝึกช้าง2เชือกยกแล้วก็นำไม้ขึ้นมาบนกองนะคะ If the logs are far from the pile, the elephant have to use that touch to lift the log and put the log on the pile. เราบนคอของช้างเล่นดนตรีป่ะ The elephant have to put the log on the pile smoothly and gently because some logs can be pulled out from the pile. มาอีกข้อหนึ่งค่ะให้ช้างพลายตัวเล็กน้องแอดรับผิดชอบนะคะมองดูก่อนค่ะจะวางตรงไหนได้นะคะโดยที่ไม้ไม่หล่นลงมา This is fly Ad the male elephant he lifts the log by himself and the mangut trains the elephant to put the log on the top of the pile นะคะวางได้หรือเปล่าโดยที่ไม้ไม่หล่นลงมาทำได้ไหมเอาละค่ะเทคนิคการทำไม้จบลงเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเรามาชมช้างวาดรูปกันนะคะน้องๆมีการแข่งขันระบายสีด้วยนะคะท่านที่มีฝีมือเดี๋ยวส่งเด็กๆน้องๆไปประกวดกันได้ที่เวทีนะคะเล่นกระดานก็ได้ตีคล้องก็ได้นะคะตีกลองก็ได้ค่ะสำหรับนักเรียนช้างของเราค่ะ3 เชือกนะคะได้ยินไหมคะเสียงกลองนะคะท่านอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะยืนบางกันเต็มไปหมดเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะวันนี้ที่นั่งไม่พอเลยนะคะก็รอชมกันได้อีกรอบThe elephant on your left the mother train them to play musical instrument they play what they want so they compose new song daily จริงๆแล้วเพลงนี้นะคะฟังยังไงก็ไม่คุ้นค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ช้างเขาแต่งเองค่ะแต่งเองเล่นเองตามอารมณ์นะคะไม่มีโน้ตค่ะส่วนรูปภาพที่ช้างวาดวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะราคาเริ่มที่500 บาทบางท่านบอกโอ้โหทำไมราคาค่อนข้างสูงเพราะนานๆจะมีท่านผู้ชมเข้ามาเยอะๆแบบนี้สักทีนะคะค่าใช้จ่ายของเราที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารค่ายานะคะเราก็ยังมีโครงการต่างๆที่เราสนับสนุนในเรื่องของช้างอยู่นะคะท่านที่มาที่นี่อยากจะช่วยช้างเรามีตู้รับบริจาคนะคะอยากได้ใบเสร็จด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะจบจากการแสดงตรงนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเดินออกไปมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะคะมีกิจกรรมวันเด็กที่หน้าอาคารประชาสัมพันธ์อยู่ที่ลานอเนกประสงค์นะคะมีของรางวัลสำหรับน้องๆเด็กๆมากมายเลยนะคะมี ลูกช้างตัวเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารมีบริการนั่งช้างด้วยนะคะทางด้านหน้าอาจจะเห็นว่ามีเรือด้วยนะคะนั่นแหละค่ะไปใช้บริการกันได้นะคะมีโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะอ้าวโจโจ้วาดเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมเห็นไหมคะบางท่านบอกว่ากระซิบบอกว่าทำไมเหมือนเลข3นะอันนี้แล้วแต่จะมองนะคะบางท่านเขาก็มีจินตนาการค่ะรูปแบบต้องมองอย่างมีจินตนาการค่ะถึงจะเห็นเป็นรูปร่างนะคะส่วนของนักเรียนชาน้องแป้งนะคะจะต้องดูก่อนว่าน้องแป้งวันนี้เขาพยายามวาดเป็นรูปอะไรท่านผู้ชมมองออกไหมคะคร่าวๆนะคะว่าจะเป็นรูปอะไร The elephant have own style. The Mahout trained the elephant to use their trunk to hold the brush and paint on the paper. On the left hand side, of Jojo the male elephant. He paints what he wants. The elephant paint what they want. The right hand side, the Mahout trained the elephant to paint something. What does it look like? มองออกไหมคะว่าแต่ละเชือกเขาวาดเป็นรูปอะไรของน้องโจโจ้บอกว่าเป็นเหมือนไส้เดือนนะคะเริ่มนะคะเป็นรูปอะไรคะยังเดากันไม่ออกนะคะตอนนี้พื้นที่ที่ลานแสดงตรงนี้เต็มหมดแล้วนะคะท่านที่เพิ่งทยอยเดินเข้ามานะคะไปรอชมการแสดงในรอบใหม่ได้นะคะบ่าย โมงครึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวช้างวาดรูปเสร็จแล้วมีการเล่นดนตรีการแสดงก็จะจบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พาน้องๆเด็กๆไปทำกิจกรรมที่ลานอเนกประสงค์นะคะหรือที่หน้าอาคารประชาสัมพันธ์ก่อนได้นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ต้องเข้ามานะคะเพราะตอนนี้ที่นั่งและที่ยืนเต็มหมดแล้วนะคะไปชมกิจกรรมต่างๆกันได้ก่อนนะคะบ่าย โมงครึ่งการแสดงรอบต่อไปนะคะสวยมากของโจโจ้นี่เป็นรูปดอกไม้ไฟท่านผู้ชมเหมือนไหมคะขอเสียงปรบมือให้กับโจโจ้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นดอกไม้ไฟหรือเปล่าน้องๆอย่าเอามือไปจับนะคะเพราะว่าสียังไม่แน่นต้องการให้ทุกท่านคะขอผู้ปกครองหันมาเลยค่ะสวยมากๆเป็นดอกไม้ไฟที่สวยต้องบอกอย่างมีจินตนาการนะท่านผู้ชม This If you want to buy a painting, contact our staff. We sell the painting for only 500 baht. This is an abstract picture. And on the right hand side, you can see the elephant and red flower. โอ้โหช้างนะคะวาดรูปดอกไม้ก็ได้นะคะอันนี้ท่านผู้ชมได้เห็นกับตาเลยนะคะรูปดอกไม้โดยช้างนะคะแหมสวยทีเดียวนะคะเด็กแล้วค่ะน้องแป้งนะคะน่าเชื่อเลยว่าเราสามารถสอนช้างให้วาดเป็นรูปแบบนี้ได้นะคะจริงๆแล้วช้างเขาก็วาดรูปช้างได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือหมดแล้วไม่มีจำหน่ายนะคะเพราะว่าวาดได้การแสดงอีกชุดหนึ่งค่ะช้างเดินเป็นแถวมาเลยนะคะเขาจะมาเล่นอังกะลุงให้ฟังนะคะช้างเล่นอังกะลุงเป็นเพลงอะไรลองมาฟังกันก่อนทางด้านขวามือค่ะเรามีนักดนตรีอยู่5 เชือกนะคะในวงดนตรีนะคะเราก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ชมนิดนึงเราต้องเงียบนะคะเพราะเราจะได้ยินเสียงอังกะลุงนะคะเวลาช้างเล่นจะได้ทราบว่าเป็นเพลงอะไรนะคะ The elephant on your right hand side you trace the elephant to play angalung you play the elephant songเอาละนักเรียนช้างพร้อมนะท่านผู้ชมพร้อมหรือยังคะเราเงียบสักครู่หนึ่งนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ จบแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้โหเสียงท่านผู้ชมชื่นชมมากนะคะบอกโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเดี๋ยวที่ฉันร้องให้ฟังดีกว่านะคะบางท่านบอกว่าแหมไม่น่าจะเป็นเพลงช้างนะคะเดี๋ยวร้องให้ฟังค่ะโอเค Let me sing a song ช้างหรือลาช้างมันตัวโตไม่เบาจะหูยาวยาวเรียกว่ามีเกี่ยวใต้ เรียกว่างามีหูมีตาพายอย่างจบแล้วนะคะเอาละเราจะส่งตัวแทนนักเรียนช้างออกมาเชิญชมนมนะคะจบการแสดงแล้วสำหรับรอบนี้มีบัตรราคา50 บาทใช้หลักบัตรแรกอาหารให้ชายได้ยืนหลังรั้วเลยนะคะแล้วอาหารที่ท่านแรกให้ช้างไม่มีการนำกลับมาขายต่อวันนี้ช้างตุนได้เท่าไหร่จะตุนไว้มากๆนะคะจะทานในช่วงพักด้วยนะคะกลางวันนี้นะคะกินแน่ๆเลยนะคะไม่มีการนำกลับมาขายต่อนะคะน้องแป้งชมอันนี้เหรอคะมีงานหรือเปล่าคะน้องแป้งจะเดินให้ครบ3 อันหรือเปล่า Please use your ticket change for some sugar cane or banana for free at the table left and right hand side if you want more you can buy more ไปถึงนะคะกิโลก้าน2 ชั้นอย่าข้ามรั้วเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยเอาหนังยางที่รัดอ้อยออกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวช้างทางเข้าไปแทนที่จะได้บุญนะคะช้างแบบอาการไม่สบายนะคะก็ทานหนังยางเข้าไปนะคะร้านนักเรียนช้างพร้อมค่ะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนค่ะ Thank you for visiting Please stand behind the two fences when you feed the elephant and remove the elephant ด้วยค่ะได้ช้างแท็กซี่ด้วยนะคะกิจกรรมในวันเด็กของเราวันนี้นะคะมีเยอะแยะเลยนะคะมีของรางวัลมากมายน้องๆเดินออกไปนะคะเดินซูมผู้ปกครองออกไปเลยนะคะอยู่ที่หน้าอาคารประชาสัมพันธ์นะคะงานอเนกประสงค์เก็บกับเราได้นะคะที่นี่เขาก็ใจดีให้ของรางวัลเยอะแยะเยอะเลยค่ะแล้วก็ยังมีบริการนั่งช้างมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกโรงงานทำกระดาษจากมือช้างนะคะนี้เราก็ขอไปจริงๆที่ไม่นั่งเราไม่มีขอการบริการอาจจะขาดบกพร่องวันนี้ต้องขอไปเป็นอย่างมากเลยนะคะในโอกาสหน้าก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะคะการแสดงทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เดือนละพวกมันเนี่ยคนนั้นคือจ้างมาที่คนจีนเองต่อจากการแสดงในรอบนี้นะคะก็จะมีการแสดงรอบบ่าย โมงครึ่งนะคะบ่าย โมง 45มีการแสดงช้างอาบน้ำนะคะบ่าย 2 โมง 5อีกรอบนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่เลยโอ้ยสู้ที่อันนี้พยายามไม่ได้ดึงกันไปดูเลยลงไปข้างล่างดีกว่าไม่ให้กินเองวันนี้คนมากินตาให้ควานก็ดูแลเลยนะครับ ผม